สวัสดีครับโตเป็นโตไปด้วยกันง่ายสบายคุ้มมาวันนี้นะครับเป็นคลิปแรกของเราที่เราทำชาแนลขึ้นมาเป็นคลิปแนะนำตัวที่เราจะมาแนะนำว่าเราคือใครดีไหมทีนี้ผมก็เลยลากสาวสวยจากฝ่ายขายของเรามาเดี๋ยวนะคือวันนี้พี่จะมาทำคลิปอะไรเนี่ยก็หนูกำลังนั่งขายของกันอย่างเมามันเลยก็ทำไมอ่ะก็อยากเกิดมาสวยทำไมโอ้ยก็เลยต้องเอามาเอาจริงป่ะเราก็มียอดขายออนไลน์อันดับหนึ่งอยู่แล้วอ่ะแล้วเราจะหยุดแค่ออนไลน์เหรอน้องมันไม่ได้นะที่พี่ทำเนี่ยเพื่อจะได้ลดโหลดการทำงานของไฟขาด้วยใช่ไหมความสวยของน้องก็ยังอีกของน้องไม่ได้หรอกพี่ลูกค้าเข้ามาหน้าบึ้งหน้าตึงนะที่พี่ทำเนี่ยมันมีเหตุผลป้าคิดว่าอยากรู้ไหมว่าเหตุผลเพราะอะไรอะไรเอาเหตุผลแบบว่าเอาเหตุผลแบบดูดีเลยนะดูดีเลยเราทำคลิปเนี่ยเพื่อที่เราจะได้บอกลูกค้าว่าสินค้าเนี่ย มีอะไรบ้างนะครับแล้วสินค้าเนี่ยมันรีวิวด้วยมีรีวิวแบบบิวตี้บล็อกเกอร์รีวิวว่าเฮ้ยสินค้านี้ดียังไงอันนู้นไอ้นี่ใช้ยังไงอย่างเงี้ยเป็นข้อมูลดีๆให้กับลูกค้าในการตัดสินใจในการซื้อซึ่งเราเนี่ยไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียจากบริษัทพวกนี้เลยนะใช่ไหมเราทำมาเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปใช้งานในบริษัทเราเอาไว้ให้ลูกค้าดูมีประโยชน์นะแล้วคนไปใช้ก็ใช้ได้ถูกต้องเราจะเริ่มจากอะไรดีอ่ะอยากรู้ใช่ไหมเริ่มพี่ว่าถ้าอยากรู้เนี่ยเหมือนเวลาเราอยากรู้อะไรสักอย่างเหมือนเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยตำนานมันเกิดจากอะไรโอ้เป็นไงดูแบบดูยิ่งใหญ่ดูแกรนมากตำนานของโตเป็นมาจากอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันไหมไปเลยครับเอาล่ะโตเป็นมาจากอะไรเราจะมาพูดถึงกันโตเพ้นมาจากคุณธรรมคุณธรรมมาจากอะไรมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณได้สั่งสอนให้เรามีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตและต่อมาเราจะโตจากอะไรเราต้องโตจากเพื่อนที่เรารู้จักเพื่อนที่เข้าใจและเพื่อนที่ไปกับเราได้ค่อยๆโตไปด้วยกันนะอย่างที่มีคนเคยบอกว่าA good friend know all your story เพื่อนดีๆจะรู้เรื่องราวของคุณ A best friend help your write them เพื่อนที่ดีที่สุดจะช่วยคุณเขียนมันขึ้นมาดังนั้นจึงเป็นคอนเซ็ปต์ของโตเพ้นเราว่าเราจะโตไปด้วยกันง่ายสบายคุ้มเพราะเราเป็นเพื่อนกับพวกคุณโดยเราเป็นเพื่อนที่ถูกพ่อแม่สอนเรื่องคุณธรรมมาอย่างดีให้เราอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างเป็นสุขนั่นเองโอเคหนูก็พอจะรู้ตำนานของพี่มาละและทีเนี้ยก็อยากจะให้พี่แบบลองบอกข้อมูลอื่นๆแบบมีสาขาไหมอะไรยังไงข้อมูลนู่นนี่นั่นได้แต่ต้องยอมแต่ยอมอยู่ในคลิปพี่แล้วนะโอเคยอมสาขาเนี่ยตอนนี้เราอยู่2สาขาแล้วเนาะมีที่ไหนมั่งอารามสองนี่ที่นี่ที่เราอยู่กับแล้วก็อีกที่หนึ่งอยู่ที่บางวัวนี่เป็นสาขาใหม่เครื่องผสมสีเรียบร้อยโมมาจะมีเครื่องเรียบร้อยเลยมีที่จอดรถแต่ที่ว่าเราเปิดในปั๊มเปิดในปั๊มอะไรเงี้ยร้านพวกเราเนี่ยเป็นร้านแรกในเมืองไทยที่เป็นร้านสีเนี่ยที่เปิดในปั๊มโมใช่แปลกไหมดูแปลกไหมนี่โมเดี๋ยวพี่โมเพิ่มนะก็คือทำไมเปิดในปั๊มที่จอดรถก็มีห้องน้ำก็มีกาแฟก็มีให้กินหิวก็มีอาหารให้ทานเปิดรอสีแล้วปุ๊บอ่ะทานกาแฟทานน้ำมาอย่างนี้นี่เองเป็นไงอ่ะแล้วพี่เนี่ยมีขายสีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเหรอถามนี่เป็นฝ่ายขายถามพี่เหรอเนี่ยโอเคบอกให้ก็ได้จริงๆเราขายสีก็หลักๆมี3กลุ่มนะกลุ่มนึงก็เป็นสีทาอาคารสีทาอาคารก็ทาบ้านทั่วไปนั่นแหละพวกรองพื้นปูนเก่าปูนใหม่นะสีน้ำอะไรอย่างงี้นะแล้วก็จะมีสีอุตสาหกรรมสีอุตสาหกรรมก็ทาโรงงานพวกโรงกลั่นน้ำมันโรงไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมหนักๆที่ใช้พวกทนกดทนด่างอะไรเงี้ยเรามีประเภทนี้แล้วก็สุดท้ายเป็นสีทาเรือสีทาเรือเนี่ยก็คือพวกเรือลำใหญ่ๆเขาจะมีทาแบบกันเพียงรู้จักเพียงไหมเราไม่เคย
เอ้ยมันเป็นอยู่แม่กองไม่รู้จักเพี้ยนครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาเกาะใต้เรือพอเกาะใต้เรืออย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นแล้วเวลามันเกาะมากมันทำให้เรือหนักพอเรือหนักมันสามารถทำให้เราซึ่งเปลืองในการใช้พลังงานเขาจะมีสี่ประเภทนี้ช่วยได้แล้วก็ทนเรื่องของความชื้นได้ดีนะแล้วพี่มีขายแบรนด์อะไรบ้างแบรนด์นี่บอกเลยแบรนด์ชั้นนำที่มีทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น TOA นะโจตันนี่แบรนด์ระดับโลกมาจากอินเตอร์เนี่ย TOA พี่ไม่ต้องพูดนะ TOA ว่าเขาติดตลาดประเทศไทยอยู่แล้วส่วนโจตันนี่ก็ระดับยุโรประดับโลกแล้วก็มีโชกุนะโชกุนี่ก็เป็นมาตรฐานทางญี่ปุ่นนะครับเนี่ยอันนี้ที่มาชมนี่ก็เป็นสีใช้ทนนานนะโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแต่ว่าแบรนด์อื่นเราก็มีนะพวกเบย์เยอร์นิปปอนอะไรอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่ได้โชว์เราไม่คิดหน้าเขาโชว์แล้วบริการเนี้ยพี่มีอะไรบ้างที่แบบบริการให้ลูกค้าบริการเหรอบริการเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอเข้ามาเนี่ยจะไฟขายเนี่ยไฟขายเราเนี่ยบ่มเพาะเลยนะอบรมมาอย่างดีทั้งบริษัทแบบว่าเขามาอบรมให้ถึงที่แล้วภายในบริษัทก็มีการอบรมกันเองเราให้ข้อมูลที่จากผู้เชี่ยวชาญเลยแล้วที่หนึ่งยิ่งกว่านั้นนะนอกจากจะบอกสเปคนะเราไปดูหน้างานให้ด้วยดูหน้างานว่าเฮ้ยสีนี่ถูกต้องไหมต้องใช้สีอะไรยังไงเราไปให้คำปรึกษาถึงที่เลยแต่อันนี้ก็คือลูกค้าโทรมาเราเราก็นัดแนะกันก็ว่าไปตามเคสไปแล้วดีขนาดเนี้ยมีส่งฟรีปะเนี่ยคิดว่ามีไหมส่งฟรีมีครับส่งฟรีภายในหนึ่งถึงสามวันทำการอันนี้เป็นปกติพูดเป็นรูปแบบฟอร์มอลเลยเนี่ยผมไปเขียนไว้เลยหนึ่งถึงสามวันทำการคือเราส่งให้ได้ครับจริงๆเราส่งเร็วมาตรฐานเราก็อยู่ประมาณวันสองวันแต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีของไม่มีของด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับยอดสั่งซื้อด้วยแต่จริงยอดสั่งซื้อก็ไม่ได้เยอะนะประมาณถ้าจำไม่ผิดก็จะอยู่ราวๆ3,000-4,000เนี่ยแหละเขาก็จะส่งให้ฟรีแล้วภายในหนึ่งถึงสองวันทำการแล้วถ้าจะซื้ออ่ะ มีช่องทางการติดต่อซื้อขายยังไงบ้างโอ้หลายช่องทางเลย มีทั้งออนไลน์และออฟไลน์เลยนะออฟไลน์เนี่ยก็ผ่าน2สาขาที่พี่ว่าเอาไว้สามารถเดิน walk in เข้าไปเลยครับแล้วก็ส่วนของออนไลน์นะออนไลน์ก็จะมีไลน์แอดไลน์แอดนี่เป็นช่องทางที่เราตอบกันวันนี้ตอบกันวันนี้แล้วบอลถามฟ้าได้ฟ้าก็ได้ลองทำเรียบร้อยแล้วนะส่วนอีกเส้นทางหนึ่งช่องทางหนึ่งโทษทีช่องทางหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นพวกอีเมลสำหรับฝ่ายจัดซื้อดูเป็นทางการนิดหนึ่งก็จะส่งอีเมลมาแล้วก็มีเว็บไซต์สั่งผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะแล้วยิ่งกว่านั้นเรามีแอปแล้วด้วยแอปอะไรอ่ะแอปโตเพนสามารถสั่งได้เออสั่งไปอีกไม่ธรรมดาออนไลน์นี่พี่บอกเลยเรามาครบมาเต็มทุกช่องทางทุกช่องทางจริงออนไลน์ก็มาคือตอนนี้ต้องบอกผู้บริหารเขามีวิสัยทัศน์เขามองว่าเราควรจะโตทั้งสองทางเลยประมาณนี้แล้วฟ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มอีกไหมไม่มีแล้วเหมือนจะหนูจะไม่แล้วเนี่ยไว้เราไปคุยต่อในชิ้นหน้าเลยได้ได้ยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้เราเป็นคลิปแรกอาจจะมีแบบเคอะเกินเขินแต่ว่าจริงเราตั้งใจเราจะให้ข้อมูลดีๆกับลูกค้าเพราะเราโตไปด้วยกันใช่สบายคุ้ม ต่อด้วยกันบนหนทางฝันและความจริง